ตากาซึ่งเป็นคำทักทายของชาวฟิลิปปินส์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์วันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะรัฐบาลกัมพูชาเตรียมเปิดการเจรจาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอในเดือนหน้ากระทรวงแรงงานของกัมพูชาเปิดเผยว่าการเจรจาจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเพื่อหาความเหมาะสมสำหรับการปรับขึ้นค่าแรงให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยังเป็นปัญหาโดยปัจจุบันอยู่ที่เดือนละ128ดอลลาร์ซึ่งสหภาพแรงงานกลุ่มนี้ต้องการให้ปรับเพิ่มอีกร้อยละ28ซึ่งสูงเกินกว่าที่สมาคมผู้ผลิตสิ่งทอยืนยันอยู่ที่ร้อยละ10ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างวุ่นวายในกรุงพนมเปญในช่วงปลายปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมาจนมีผู้เสียชีวิต5คนโดยกำหนดการเจรจาต่างๆได้รับการกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากเดือนหน้าจะเป็นการเจรจากัน3ฝ่ายระหว่างผู้แทนรัฐบาลสหภาพแรงงานและผู้ประกอบการสิ่งทอจากนั้นในเดือนสิงหาคมก็จะแยกเจรจากันแบบทวิภาคีแล้วกลับมาพบหน้ากันแบบไตรภาคีอีกครั้งในเดือนกันยายนส่วนผลการเจรจาไม่ว่าจะสรุปไว้ที่อัตราเท่าใดรัฐบาลกัมพูชายืนยันจะบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเมียนมากับลาวเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่าง2ประเทศการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างเมียนมากับลาวมีความสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อทางการทั้งสองประเทศได้ทำพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพเมียนมาลาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสะพานดังกล่าวมีความยาว691เมตรกว้าง8เมตร50เซนติเมตรสามารถรองรับยวดยานที่มีน้ำหนักไม่เกินคันละ75ตันได้โดยปลายสะพานด้านหนึ่งเชื่อมยังจังหวัดท่าขี้เหล็กรัชฉานของเมียนมาขณะที่อีกด้านมีปลายสะพานอยู่ที่เขตหลวงน้ำทาของลาวใช้งบประมาณก่อสร้างราว26ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยร่วมทุนกันระหว่าง2ประเทศในการนี้ทั้งเมียนมาและลาวต่างก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการใช้สะพานแห่งนี้ในการขยายการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งไม่เฉพาะระหว่าง2ประเทศยังรวมถึงจีนเวียดนามบังกลาเทศและอินเดียที่จะร่วมใช้ประโยชน์ด้วยปิดท้ายอาเซียนนิวส์วันนี้กันที่เวียดนามนะคะกลุ่มครูและนักศึกษาในเวียดนามก่อตั้งชมรมคนรักการอ่านเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้แก่ประชาชนกลุ่มครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการโยธาในกรุงฮานอยของเวียดนามเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมดังกล่าวขึ้นโดยเปิดบ้านหลังเล็กๆข้างมหาวิทยาลัยให้เป็นห้องสมุดขนาดย่อมเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่รักการอ่านหนังสือชมรมดังกล่าวได้รับการก่อตั้งขึ้นหลังจากที่มีรายงานผลการวิจัยที่ระบุว่าชาวเวียดนามมีพฤติกรรมการอ่านหนังสืออยู่ในระดับต่ำโดยอ่านกันปีละไม่ถึง1เล่มจึงต้องการให้ชมรมของพวกเขาเป็นสถานที่ช่วยส่งเสริมประชาชนให้อ่านหนังสือกันมากขึ้นเนื่องจากการมีความรู้เป็นหนทางเดียวที่จะพัฒนาคนและพัฒนาชาติได้นอกจากเป็นสถานที่ที่มีหนังสือให้อ่านที่นั่นยังมีกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆเพื่อส่งเสริมความรู้อีกด้วยหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่ามากิตาคายองมูลิที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ